English Program ก่อตั้งขึ้นในปี2549มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากลเน้นให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติเรียนรู้ภาษาที่3เช่นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในบรรยากาศของความเป็นสากลปัจจุบันมีครูผู้สอนชาวต่างชาติจำนวนกว่า30คนครูชาวไทยจำนวน31คนเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แต่ละห้องเรียนมีนักเรียนจำนวน30คนฝ่าย English Program ได้ชื่อว่าเป็น Cambridge International School เรานำหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน Cambridge จากประเทศอังกฤษมาใช้ร่วมกับหลักสูตรของโรงเรียนใน3รายวิชาคือ Science, Math, English สัดส่วนการเรียนมีวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 70% และสอนเป็นภาษาไทย 30%นักเรียนมีความมั่นใจมีความรับผิดชอบมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสามารถสะท้อนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและมีส่วนร่วมกับสังคมได้อย่างลงตัวเราสร้างให้นักเรียนมีความพร้อมในทุกด้านพัฒนาความสนใจใฝ่รู้บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและจะก้าวต่อไปเพื่อเป็น The Best School in Thailand ระดับชั้นประถมศึกษาฝ่าย English Program มี2แผนการเรียนดังนี้แผนการเรียนห้องเรียน English Program นักเรียนจะได้เรียนวิชาดังต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษ English Math Science PE Health Computer Social Studies และ Club รวม 60% วิชาที่เรียนเป็นภาษาไทยได้แก่ภาษาไทยประวัติศาสตร์สังคมศึกษาการงานพื้นฐานอาชีพดนตรีศิลปะลูกเสือจำนวน 34% และเรียนวิชาภาษาจีน 6% แผนการเรียนห้องเรียน English Chinese Program จะเรียนวิชาดังต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษ English Math Science PE Health Computer และ Social Studies คิดเป็น 49% วิชาที่เรียนเป็นภาษาไทยได้แก่ภาษาไทยประวัติศาสตร์สังคมศึกษาการงานพื้นฐานอาชีพดนตรีศิลปะลูกเสือคิดเป็น 34% และเรียนวิชาภาษาจีน 17% ซึ่งในวิชาภาษาจีนนักเรียนจะได้ศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนอย่างเข้มข้นเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนแบบหมวดหมู่เรียนรู้ประโยคต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงประยุกต์ใช้ศิลปะวัฒนธรรมจีนเช่นการตัดกระดาษการร้องเพลงการละเล่นต่างๆผ่านการทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนการเรียนการสอนทั้ง2โปรแกรมจะเน้นตามพัฒนาการและพัฒนาความคิดของนักเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุกสนานเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างเป็นธรรมชาติด้วยการสื่อสารกับครูเจ้าของภาษาซึ่งนักเรียนจะพัฒนาทักษะการฟังการพูดอย่างรวดเร็วในช่วงแรกและเพิ่มทักษะการอ่านการเขียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นYeah, what are you doing here? I am reading Dogman book. And this is my favorite book when I read in free time. And this book is about a dog and a policeman. 弟弟喜欢大象。卡西鹏鹏鹏树树鹏鹏树树树树耶。ทางนี้หนังสือเรียนของฝ่าย English Program จะเป็นหนังสือเรียนของสำนักพิมพ์ต่างประเทศซึ่งได้รับรองมาตรฐานโดยมหาวิทยาลัย Cambridge Hello parents, my name is Master Sam. I come from Australia and I'm the P1 mathematics teacher and head of mathematics. In mathematics classes, we like to use tangible objects to build your child's understanding of mathematical concepts.
We also like to keep learning fun, and that's where the dice come in. Because if it's fun, it's good learning. The last thing is use of technology. Technology plays a big role in your child's understanding, and we can capture that in different ways. The last thing is I like your children to discover the mathematical concepts rather than the teacher always telling them, because with discovery, they remember. And then that gets onto mindset, and having a wonderful mindset, positive mindset about mathematics is the best thing. Okay, I look forward to seeing you all very soon. Goodbye. Hello, my name is Miss Sophie and I'm from Dublin, Ireland. I'm new to Thailand and new to the school, just like you all will be. I'm the P1, P2 and P3 English Fundamental and Supplemental teacher. In P1, we like to use these two books. Grammar Rules is a favourite for the P1 students. We use these books alongside classroom technology to make it a fun and engaging environment for everyone. My hope is that I can teach you all to love English just as much as I do, and I can't wait to meet you all. 好，各位家长大家好，我叫赵艳萍，来自于中国云南昆明，我本科毕业于云南中医药大学，然后到泰国兰康肯大学，继续学习，然后并获得了泰国的教师证资格证，然后在泰国教学近十年，我现在是EP 中文班的班主任。然后在我的课堂里，我喜欢用一些简单的游戏，还有口令，还有一些儿歌，让孩子们在轻松愉快的环境中学习中文。很多家长担心中文很难，担心孩子们学会很难，但是大家不用担心，我会尽量用最简单的方法让你的孩子轻松愉快的学习中文。谢谢。ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีวิชา Design Thinking การคิดเชิงออกแบบให้นักเรียนทุกคนได้เรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างหลากหลายและมีวิชา Selective Subject จำนวน5รายวิชาให้นักเรียนได้เลือกตามความถนัดและความสนใจดังนี้ Smart Science Math and Research Technology ICT Innovative and Creative TechnologyEWL, English as a World Language. CCOM, Chinese Communication. และ JCOM, Japanese Communication. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมี2แผนการเรียนประกอบด้วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และแผนการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อนานาชาติ EIS English for International Study ซึ่งแบ่งวิชาเอกออกเป็น3รายวิชาได้แก่วิชาเอก Business Math วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและวิชาเอกภาษาจีนการสอบวัดมาตรฐานนานาชาติของนักเรียนแผนก English Program การวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการสอบ Cambridge ESOLS Young Learners English YLEการวัดความรู้ Science Math English ด้วยการสอบ Cambridge Mock Test การวัดทักษะภาษาจีนด้วยการสอบ HSK การวัดทักษะภาษาญี่ปุ่นด้วยการสอบ JLPT การวัดทักษะการพูดในที่สาธารณะหรือ Public Presentation โรงเรียนมีระบบการดูแลความปลอดภัยโดยในทุกห้องเรียนมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด360องศามีเทคโนโลยีไร้สายเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนผ่าน iPad ในโครงการ iPad Sharing ซึ่งมี iPad ให้ยืมเรียนกว่า80เครื่องเพื่อส่งเสริมการฝึกปฏิบัติและสอนให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3ตามหลักโภชนาการนอกจากนี้โรงเรียนร่วมกับชมรมผู้ประกอบการรถตู้ได้จัดบริการรถตู้รับส่งนักเรียนหลายเส้นทางโดยผู้ปกครองสามารถติดต่อผ่านฝ่ายธุรการของโรงเรียน
ปัจจุบันฝ่าย English Program มีศิษย์เก่าจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน10รุ่นนักเรียนส่วนใหญ่ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรไทยและศึกษาต่อต่างประเทศ Hello everyone, my name is Time. I come from P1/9. I learn English EP and I love English because I learn English and I already have lots of friends.Yay! Bye-bye! Hello, my name is Anda. I come from P2/7. I study in English program. We're learning English language, Thai language, and Chinese language. I love mathematics because Master teach very fun and we use iPad for learning. Welcome everyone to EP.Hello everyone, my name is Punch. I come from P2/8. I like to learn in EP because I get to learn mathematics, science, and English, so I can go to competition and win medals. I like to learn in EP because they are good teachers. Bye bye! Well, that's all from us in EP. We hope to see you very soon. Your child's success and happiness is ACSP's goal.